ได้เอื้อนเอ่ยบางคำที่ทำให้ทางสังคมอึ้งพอสมควรใช่พี่แอดเนี่ยเขาไปก่อเหตุที่สุพรรณใช่ไหมแต่เขามาขอโทษที่ลพบุรีนะต่อไปนี้คือคลิปน้าแอดบนเวทีคอนเสิร์ตในงานฉลองกฐินของวัดเขาลังที่โคกสำโรงลพบุรีเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาได้แหละค่ะไปชมครับเชิญค่ะพี่น้องครับผมมีเรื่องที่คาใจอยู่อยากจะฝากพี่น้องชาวลพบุรีว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก้าวร้าวแล้วก็ไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณที่อำเภอสองพี่น้องแล้วผมก็ก้าวล่วงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างสาดเสียเทเสียนะครับพี่น้องครับผมผิดผมกราบขอโทษคนเราเมื่อผิดเราก็ต้องกราบขอโทษหรอกครับผมกราบขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณและผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดหวังว่าท่านจะให้อภัยผมผมสำนึกผิดและผมยอมรับทุกอย่างที่ท่านจะจัดการกับผมผมยอมรับทุกอย่างนะครับคุณครับผมผิดท่านผู้ว่าไม่ผิดผมผิดไม่เป็นไรหรอกลูกพวกเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดใช่ป่ะเมื่อไรที่เราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดผมผิดว่าผมเมาถ้าพี่เล็กไม่มาดึงผมนะวันนั้นแม่ยิ่งวันนี้ผมผิดผมเมาสรุปนะไหว้กราบไม่ใช่แค่ผู้ว่าสุพรรณรวมถึงผู้ว่า77จังหวัดทั้ง77จังหวัดด้วยทั่วประเทศเพราะว่าทำให้เสียเสียสังคมไทยแค่นี้จบไหมจบไหมผมมีความเชื่อลึกๆนะสังคมไทยแค่นี้จบแต่คดีก็ว่ากันไปนะแต่ผมก็เชื่อว่าผู้ว่าสุพรรณในที่สุดก็ถอนนะผมเชื่อผมงั้นนะค่ะสังคมไทยผิดก็ต้องขอโทษและกล้าที่จะขอโทษคำโตๆแบบนี้